สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า FIFA Mobile ภาคใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับแต่ในตัวนี้จะเป็นแค่เบต้าเท่านั้นเองทุกผู้ชมครับในส่วนของตัวบรรยากาศในเกมเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะในส่วนของเกมฟุตบอลภาคใหม่นั่นเองโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FIFA Mobile 25นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแค่เบต้าเท่านั้นเองทุกผู้ชมครับนะไม่รู้ว่าจะปรับปรุงในส่วนของตัวกราฟิกอะไรสักแค่ไหนนะแต่รู้สึกว่าเหมือนภาพมันสวยขึ้นหรือเปล่าผมคิดเองทุกภาคเลยนะเพราะว่าเข้ามาเทสแค่ช่วงเบต้ากับช่วงเปิดเกมให้บริการแบบจริงๆอะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับนี่ครับมากันแววนะเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับนะว่าจะเป็นจังไหนกันบ้างนะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับมันไม่ได้เปิดให้เทสในสโตร์ประเทศไทยนะครับนะเปิดให้เทสที่ต่างประเทศนะครับผมตอนเข้าเกมนะครับมันก็จะเข้ายากนิดนึงนะต้องใช้ VPN แคนาดาในการเข้าเกมนะครับผมส่งนะครับผมก็ลื่นๆเลยนะขนาดแบบไม่ได้เล่นนานแล้วนะเล่นกับบอทก็เงี้ยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ออกทะลุแล้วอื้อนิดเดียวครับผมแทงทะลุช่องไปแล้วนะโอเคพี่จะโหดไปไหนวะเนี่ยอย่าดิเฮ้ยเอาฟาวเลยจานต้องฟาวเฉยเลยว่ะท่านผู้ชมครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยตกใจเล่นนิดนึงนะครับโอ้โหส่งไม่ทันอ่ะนี่ครับตั้งแต่ FIFA Mobile มีเสียงพากย์นี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะไปครับล็อกทีนึงไปส่งครับส่งไปโอ้โหจะกดยิงแล้วจานไม่ต้องแปลกใจนะครับยิงไม่ได้เลยนะเบียดวิ่งเบียดอย่างเดียวเลยโอ้ my god เรียบร้อยครับฟาวครับล้ำหน้าว่ะนึกว่าฟาวอ่ะนะส่งให้ตัวใกล้นี่แหละนะครับทำไมมุมมองมันแบบผมตาลายจังวะ เล่นแล้วรู้สึกเวียนหัวนะมุมมองโอเคโอ้โหคริสมันเราแบบไปไหนไม่ได้เลยนะครับส่งไปส่งมาครับส่งไม่ผ่านแล้วทีละเฮ้ยหมดครึ่งนะครับผมนะโอ้โหแอดมาดริดนะครับกับเรอัลมาดริดนั่นเองท่านผู้ชมครับนะในครึ่งแรกก็ผ่านไปแบบ 0-0 นั่นเองนะครับนะเขาเปลี่ยนตัวแล้วใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าตัวที่มีอยู่ก็โอเคแล้วนะไปเลยที่เราเล่นนี่บอทหรือคนวะน่าจะบอทมากกว่าไม่น่าจะคนนะครับถ้าคนมันน่าจะกระตุกกว่านี้โอเคโอ้โหทรงวะทะลุโอ้โหมันไม่ทะลุอ่ะไม่ทะลุอ่ะโชว์โอ้โหลูกพี่เมนดี้มาแล้วโดนแน่เลยนั่นไงโดนจนได้ท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับผม 1-0 ไปที่เรียบร้อยนะโดนชาวบ้านชาวช่องเขายิงแล้วนะโอเคมันกดข้ามได้ไหมเนี่ยภาพคมชัดดีนะเรียบร้อยครับผมโอบักเซฟไม่ได้นะมาคิกออฟครับโอเคไปครับโหทำไมโดน
เฮ้ยมันบอทจริงเหรอวะท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันเหมือนไม่เหมือนบอทแล้วอะแต่ปิงลื่นๆเลยนะครับน่าจะเป็นบอทแหละแค่แบบผมไม่ได้เล่นนานนะครับนะเราก็เลยแบบเราโทษนู่นโทษนี่นะครับก่อนจะโทษตัวเองโทษคนอื่นไปก่อนเฮ้ยจานโอ้โหตัวละครเขาแบบยังโหดโอ้แค่หมุนก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับไม่ผ่านหลังเขาอีกเรายังไม่ได้ยิงเลยยิงศูนย์นะครับจะยิงก็ติดอีกเนาะโอ้โหมันไม่ได้โชว์อะไรเลยนะเขาเปลี่ยนตัวแล้วนะครับนะโอเคส่งมาแล้วไม่ถึงว่ะเดี๋ยวให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับเราออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้เนาะออกได้บอออกไม่น่าจะออกได้นะครับต้องรอเล่นจนจบนะจะจบอยู่แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะอันนี้มันมีปิดแชทนะจะเล่นกับผู้เล่นอื่นมั้งผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันก็เก่งนะแต่มันก็เหมือนไม่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะเราไม่ได้เล่น FC Mobile ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่ผมเล่นนะครับตัว Challenge นะตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นบอทหรือเปล่าหรือว่าเจอผู้เล่นจริงๆนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับแล้วดูโหมดการเล่นกันนะครับก็มีภารกิจอะไรแบบนี้ภารกิจมือใหม่มีลีกนะครับต้องรอปลดล็อกอีกนะตลาดรอปลดล็อกโอ้ my god แลกเปลี่ยนคือรอปลดล็อกหมดเลยเหรอไม่สามารถดูอะไรได้เลยคือตัวเกมมันจะเป็นเบต้านะครับมีนี่ครับที่เราเข้าไปเล่นได้นะครับอันนี้น่าจะเล่นกับบอทจริงๆนะครับนะการเล่นนะอันนี้ตัวละครนะครับหรือนักเตะเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีหลากหลายตัวนะมีนักเตะนี่ครับอันนี้คือเข้ามาปุ๊บแล้วเปิดการ์ดมันสุ่มให้นะครับการเล่นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับโหมดผู้จัดการทีมอีเวนต์สดที่เป็นเบต้านะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับตัวชาเลนจ์ตรงนี้ที่ผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้นะครับนะรอบแรกก็แพ้ไปโดยปริยายนั่นเองนะส่วนการปรับแต่งกราฟิกนะครับด้านขวาบนเลยนะครับนะที่ฟันเฟืองนะกราฟิกนะครับเราเปิดได้สูงสุดประมาณนี้นะครับอันตรานะถือว่าดีนะครับเสียงภาคนะสำหรับใครไม่รู้นะครับมาที่เสียงนะครับไม่ใช่มาที่เสียงดิมาที่เกมเพย์มาที่เสียงภาคตรงนี้มันก็มีบอกอยู่เนาะแล้วก็อันแรกนี่ครับแนะนำนะบรรยากาศในสนามนะครับอันนี้แนะนำให้โหลดนะที่เหลืออยากได้เสียงภาคภาษาอะไรนะครับกุ้มยายภาษาอะไรก็ลองดูนะครับอยากจะได้แบบมันๆหน่อยนะครับแนะนำเป็นภาษานี่ครับอาหรับิกนะอันนี้แบบโอ้โหมันมากนะถ้าแบบทั่วไปก็อังกฤษนะครับโหลดได้ทุกภาษาแล้วลองเปิดใช้งานดูนะเอาเป็นว่าใครอยากจะลองเล่นก็ไปลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ